าชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เกียรติเขานิดนึงเขาจะได้ไม่ตกใจโดยเฉพาะงานเมืองนอกงานเดินพรมแดงอะไรเงี้ยก็จะบอกเขานิดนึงว่าชุดประมาณนี้นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็ยายเขาตามไอจีคุณอย่างวันนี้เขารู้ยังคะว่าเราใส่ชุดนี้จะไปนาฬิกาคอนสเตลเลชันเขาก็มีซินดี้คอนเฟิร์ตนิโคลคิดแมนซึ่งก็ดีค่ะกระทบหลายคนเลยกระทบหลายคนเลยใช่ใช่เป็นงานที่แฮปปี้ค่ะเพราะว่าโอเมก้าเมืองนอกคุณแค่สนิทตัวประธานแล้วก็คุณ VP ก็นิสัยดีมากค่ะอยากไปที่จีนมองตลาดการแสดงหรือการทำงานที่จีนบ้างไหมคะพี่ปูหลายคนไปที่นั่นเยอะเนาะปูว่าปูทำงานเมืองไทยก่อนแล้วก็อเมริกาเพราะว่าแค่สองประเทศนี้ก็ดีใจแล้วที่จีนก็ยังอีกไกลๆเนาะอีกไกลค่ะมีคอนแทคบ้างยังที่เมืองจีนมีค่ะมีปีที่แล้วมีคนติดต่อไปเล่นหนังที่เมืองจีน3เดือนแต่มีการตัดสินใจว่าปูอยากจะสู้กับงานที่อเมริกาเพราะภาษาปูถนัดด้านและลุกเราก็ลุกด้านนั้นมากกว่าด้านจีนแต่ก็ถ้างานที่ไม่ต้องระยะยาวมากก็อยากทำงานที่เมืองจีนแต่ 3-4 เดือนปูคงไม่ไหวเพราะหายจากวงการบันเทิงไทยนานไปนิดนึงแล้วเราก็มีสัญญาพรีเซนเตอร์และความรับผิดชอบต่อพรีเซนเตอร์ที่นี่เลยหายไม่ได้ก็มีกระแสตลอดนี่ก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับยังค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมีซีรีส์อย่างคุณแดนแล้วก็จะออกเดือนมกราเดือนหน้าจะถ่ายข่าวแล้วเดี๋ยวแจ้งซีรีส์ใช่จ้ะโอเคนะบอกไว้ง่ายเลิศฮะกับพี่แมดดี้หวานที่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ตอนนี้เขาอยู่ห้องตัดงานอยู่เดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวไปหาคุณแมดดี้ห้องตัดช่วงนี้เขายุ่งกับการตัดต่อซีรีส์มากเห็นไหมช่วยเขาถ่ายหนังด้วยนะพี่ปูใช่ทำงานด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์เราบอกว่าถูกไปต่อใช่ค่ะแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ปูภาคภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบคุณแมททั้งเขียนกำกับโปรดิวแล้วจะนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตลาดเพราะว่าทุกคนน่าจะชอบแต่นี่ก็ต้องโปรเจกต์ด้วยนะคะโปรเจกต์นี้ใช่ไหมโปรเจกต์นี้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ที่เหลือจะให้คุณแมทเล่าเองการเวลาทำงานกับแฟนแล้วมันมีความแตกต่างยังไงบ้างจริงๆแล้วเราพ่อแม่เขายังคุยกันอยู่เลยว่าเราแปลกนะเราอยู่กองด้วยกันวันละ18-19ชั่วโมงไม่เคยทะเลาะกันจริงเราจะมีแบบเรื่องจิกๆแบบในวันธรรมดาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าเราช่วยซึ่งกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันและเขาเป็นคนตรงปูก็เป็นคนตรงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ก็เลยไม่ค่อยทะเลาะและที่สำคัญเราติดกันตัวติดมันต้องนานแล้วอ่ะพอได้อยู่ที่เดียวกันจบค่ะไม่ทะเลาะกันเรียกว่าห่างใจห่างกันมีปัญหาแต่ว่าเกิดตัวติดกันไม่ทะเลาะใช่แล้วเราก็บินเราข้ามทวีปกันมา2ปีแล้วอ่ะไปอเมริกาเข้ามาเมืองไทยไปอเมริกาตอนนี้เราได้อยู่ที่เดียวกันแล้วคือก็ได้ทำงานที่นี่ก็เลยดีมากเรียกว่าอยู่ในคิวใกล้ชิดกันสบายใจกว่าแสดงทุกคู่เลยมั้งคะแสดงว่าตัวยิ่งติดกันยิ่งรักกันมากขึ้นรักมากเนาะทำเห็นมีแฮชแท็กสาวแปลกเกี่ยวอะไรกับโปรเจกต์นี้ไหมคะซีรีส์ชื่อสาวแปลกในเมืองปวดค่ะ